ช่วงนี้แบบว่าเก็บตังค์มาแล้วเราก็อยากไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนนั้นก็จะมีแบบถ่ายทั้งหนังซีรีส์แล้วก็รวมถึงตัวร้านกาแฟด้วยที่เราแบบทำงานติดต่อกันช่วงเวลาได้รีแลกซ์สักทีเนาะจริงๆก็ไม่ถือว่ารีแลกซ์ขนาดนี้เพราะว่าไปเราก็ไปถ่ายยูทูบด้วยก็ยังทำงานอยู่ก็ยังทำงานอยู่แต่ก็ยังได้เที่ยวด้วยเป็นไงบ้างการทำงานไปเที่ยวไปมันอาจจะไม่แตกต่างจากการไปเที่ยวปกติที่เราต้องทำผมว่ามันก็แตกต่างนะหมายถึงว่าเวลาเราพอเราเที่ยวอย่างเดียวคือเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอเราต้องมีงานที่เราต้องเอาไปทำด้วยบางทีเราก็จะนั่งโครงว่าเอ้ยตรงนี้ดีอยากถ่ายไว้อยากถ่ายเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเหมือนกันเพราะเราได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งเที่ยวไปในตัวเดียวคิดว่าคุ้มอยู่ไม่ได้คิดว่าเราจะได้แบบไม่ต้องสมองไม่ต้องคิดอะไรยังต้องใช้สมองเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็คือจริงๆรายการ YouTube ผมมันไม่ค่อยมีสาระมากเลยมันก็เลยแบบไม่ต้องเครียดมากใช่แต่เน้นหวานเน้นหวานไงโอ้ยเน้นหวานเลยไม่กินดูเองหรือเปล่าดูมั้ยดูผมเป็นคนแบบเช็คเทปตลอดเลยในสังคมแต่คนดูเป็นหลักคนทางบ้านคนดูเขารู้สึกว่าผิวเธอมันคือหวานกันมากเลยผมว่าน้อยครับที่บอกว่าไม่หวานนี่ตัดออกตัดซีนหวานออกเองหรือเปล่าไม่นะก็เป็นปกติมาตัดออกดูเองไม่ก็เป็นประมาณอย่างนั้นวันนี้ก็แบบโหทั้งเยอะมากเนาะทั้งร้านกาแฟครับก็หนังก็กำลังจะเข้าด้วยแล้วก็ซีรีส์ก็เข้าพร้อมกับหนังอีกรวมถึงร้านกาแฟก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานร้านกาแฟเป็นไงบ้างเปิดมาด้วยก็ถือว่าผลตอบรับดีเลยนะพี่เพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะทำให้มันออกมาเป็นสถานที่ที่คนเวลาเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เข้ามารีแลกซ์แล้วก็ได้เข้ามาลองรสชาติกาแฟของเรารวมถึงบรรยากาศในร้านอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างก็ฟีดแบ็กออกมาดีตามที่เราต้องการกี่เดือนแล้วนะเปิดเมษาครับตอนนี้รู้สึกว่าคุ้มทุนไปการคุณดิ้นลงไปรอดหุ่นลงไปเยอะมากนะถ้าเกิดว่าตามที่ตั้งใจไว้น่าจะ 3-4 ปีอะไรเงี้ยในการเป็นหุ่นเพราะเราวางไว้แล้วว่าถ้าเกิดรายได้ประมาณนี้มันจะอยู่ที่ประมาณไตรมาส2เนาะเข้าไตรมาส2ใช่เข้าไตรมาส2แต่พอทำธุรกิจอ่ะมันต้องมีกลยุทธ์มีโน่นนี่มากมายเรื่องอะไรที่ต้องคิดไปทำโปรโมชั่นอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จริงๆก็มีครับก็คือจะมีตามเทศกาลแต่ว่าผมโชคดีที่มีน้องสาวที่คอยเป็นเมนเจอร์ให้ที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีอินพุตเกี่ยวกับเรื่องของการออกไอเดียว่าเราควรที่จะดึงดูดลูกค้ายังไงหรือว่าทำโปรโมชั่นแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับแต่เห็นเราก็แบบถ้าเกิดว่าก็คือไปอยู่ที่ร้านตลอดใช่ก็แบบเหมือนวันก่อนเพิ่งกลับร้านมาเอ้ยกลับร้านไปแล้วก็กลับมาแบบไปกลับอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีเวลาช่วงไหนก็อยากจะกลับไปดูเพราะว่ามันมีแบบทั้งพนักงานที่เราต้องไปดูด้วยทั้งเรื่องของรสชาติกาแฟที่เราต้องไปคอยคุมตลอดยังคือเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมครับเวลาอยู่ที่ร้านจะเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมก็ทำกาแฟเวลามีลูกค้ามาแล้วก็ไปกลับไม่เหนื่อยเนาะมันเหนื่อยเหนื่อยวันนี้ไปนะคือมันไม่ตายตัวครับเราไม่สามารถที่จะแจ้งได้เพราะอย่างเช่นสมมติวันก่อนว่าง1วันอย่างเงี้ยเราก็แบบรีบบินไปเพราะว่ามันมีการคอลแลบกันระหว่างโปรดักต์เราก็แบบไปดูแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปวันไหนบ้างบางทีลูกค้าจะรอชิมฝีมือแบงค์ไงก็ดีครับก็จะได้มาหลายวันเต็ม10ฝีมือบาริสต้าเราเท่าไหร่ก็78อะไรเงี้ยก็พอได้อยู่เฮ้ยก็ถือว่าสูงนะแต่ไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่าเราชอบเองแต่พี่ถามได้ชิมต้องมีคอมเมนต์มาไหมมีครับเขาไม่กินกาแฟก็เลยแบบเป็นน้ำอย่างอื่นแทนที่ร้านเป็นแหล่งบาริสต้าหล่อที่ร้านรวมบาริสต้าหล่อก็ดูดีครับเพราะว่าแต่ละคนเราก็คัดมาด้วยตัวเองคือจริงๆแล้วเราแบบเราเลือกคนจากการที่เขามีแพชชั่นในการทำงานมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าน้องๆบาริสต้าที่มีตอนนี้ก็คือเขาแบบตั้งใจที่อยากจะทำให้ร้านเราออกมาดีแล้วก็ทำให้เครื่องดื่มที่เราคิดค้นมาเนี่ยเดเวลอปให้มันดีที่สุดในตัวของเราหน้าตาฝีมืออันไหนมาก่อนสำหรับบาริสต้าร้านเราฝีมือสิครับ เพราะว่าถ้าเกิดแบบตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันเองแล้วเราแบบมีแผนถ้าเกิดว่าตอนนี้ธุรกิจมันได้ดีเราแผนจริงๆมีครับแต่ว่าอยากวางแผนเรื่องของการทำแบบพวกโรงคั่วก่อนเพื่อเราจะสามารถผลิตเมล็ดกาแฟของตัวเองได้ซึ่งพอเราแบบว่ามีซอสตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถขยายสาขาไปตามจังหวัดได้หลายจังหวัดอะไรเงี้ยครับโดยที่เราแบบใช้โมเดลเดียวกันแต่ก็ต้องศึกษาก่อนใช่ใช่อีกเยอะเลยครับเดือนหน้าวันเกิดแล้วอ๋อถูกแล้วมีแพลนยังลืมวันเกิดอ๋อคือลืมวันเกิดเองแล้วหรอเป๊ะยังไม่มีแพลนอะไรเลยครับเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรอยากมาให้ของขวัญตัวเองไหมคะแบบเหนื่อยมาทั้งปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ขวัญครับยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเป็นอะไรแต่ก็อยากให้อยากซื้ออะไรสักอย่างหรือว่าอยากจะวางแผนไปต่างประเทศสักระยะหนึ่งก็มีแผนอยู่ว่าใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง